พี่แอมตรงนี้นะคะเราอยู่จุดชมวิวของเจดีกรีนค่ะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมานะคะเป็นชั้นแบบว่าเหมือนชั้นลอยขึ้นมาชั้นลอยและให้เรานะคะมองเห็นไหมคะคุณผู้ชมด้านหลังของเรานะคะเป็นตลาดเป็นพื้นที่ขายของแบบกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วคนเยอะมากจริงๆตรงนี้สวยมากนะหลายคนขึ้นมาถ่ายรูปเรียกว่าต้องเป็นแลนด์มาร์คมาปักหมุดนะคะเพราะว่าเจดีกรีนของเราที่นี่เนี่ยมาที่นี่มีพื้นที่กว่า6ไร่เลยทีเดียวนะคะโอ้ใหญ่โตโหรานะเดินเท่าไหร่ก็ได้บอกเลยว่าที่เราเดินให้คุณผู้ชมเห็นวันนี้เสร็จเสี้ยวไม่ถึงครึ่งใช่แล้ววันนี้นะคะเราก็มาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะให้คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากมาเดินในพื้นที่6ไร่ขนาดนี้นะคะต้องมาด้วยตัวเองแล้วว่าที่นี่นะมีให้เลือกอย่างหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กแนวของแฟชั่นนะตั้งแต่หัวยันรองเท้าเลยทีเดียวใช่แล้วมีทั้งร้านอาหารอร่อยๆนะคะที่บอกได้เลยวันนี้เราจะเป็นลุยหลายร้านมากโรใช่วันนี้นะเรามีที่เด็ดหลายร้านเลยเนาะใช่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะเป็นไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันเราต้องอุบไว้นะที่นี่นะคะเขายังมีขายของเก่านะคนที่ชื่อชอบสะสมของเก่าๆที่นี่เขาก็มีให้เราได้เลือกสรรสำหรับคนที่ชอบจริงๆใช่แล้วในช่วงแบบนี้นะต้องแบบว่าเด็กๆวัยรุ่นแบบเราต้องมาเดินช็อปกระจายกันที่นี่ในช่วงเย็นๆนะคะเพราะที่นี่เนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงนั้นเนี่ย 5-6 โมงก็เริ่มตั้งร้านแล้วเนาะ 5-6 โมงแล้วก็มันยาวไปยังตีหนึ่งตีสองแน่ใช่เพราะว่าที่นี่นะคะโอ้คนเยอะของเยอะของเยอะเดินไม่ทั่วถึงหรอกถ้าเกิดไม่มาตั้งแต่5โมงแล้วออกตีสองถ้าเช่าแผงเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดแพงนะแล้วก็มีหลากหลายร้านที่เป็นร้านค้าแล้วก็ร้านแผงลอยคิดง่ายว่าอยากได้อะไรขอเกี่ยวกับแฟชั่นในรุ่นนี้ก็มาได้เลยแล้วก็มาง่ายมากเลยนะรถจะมาได้BTS ป้ายดินมาได้ครบเลยก็เรียกได้ว่ารถประจำทางเนี่ยเอื้ออำนวยมากๆเลยเพราะว่าขึ้นจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยคุณผู้ชมก็เดินมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นใช่แล้วที่จอดรถนะก็เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นของเจเจกรีนเองแล้วก็พิพิธภัณฑ์เด็กใกล้ๆเคียงเนี่ยก็ยังมีที่ BTS ไงที่วันนั้นเราเคยมาจอดใช่ไหมใช่ใช่บริเวณของ BTS เราก็จอดได้แล้วข้ามมานิดเดียวเองค่ะโอ้เรียกได้ว่าสะดวกมากเลยนะคะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะมาโดยสารมาด้วยวิธีไหนนะง่ายดายแต่ตอนนี้เราพร้อมที่จะลงไปลุยข้างล่างแล้วคุณผู้ชมหันไปมองนะนี่ก็อยากได้นี่ก็อยากได้นี่ก็อยากซื้อใช่แต่ว่าคุณผู้ชมนะต้องบอกเลยว่าต้องมาขึ้นมาเช็คอินที่นี่มาถ่ายรูปเซลฟี่กันสักนิดนึงกับบรรยากาศข้างหลังเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรเด็ดๆให้เราช้อปปิ้งกันบ้างค่ะWe'll be right back.
นใจมากๆนะคะเราแวะเข้ามาดูแล้วทั้งหูเนาะสนใจมากมันไม่ใช่ทั้งหูแบบว่าเหมือนร้านทั่วไปไม่ใช่ทั้งหูจ่อมันมีทั้งหูที่สำหรับคนที่มีรูและไม่มีรูจ่ออย่างนี้เฮ้ยนี่เก๋มีหลายลายให้เลือกเยอะมากๆแล้วแม่ค้าน่ารักมากพูดเก่งมากเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แม่ค้าแต่ตอนนี้แม่ค้ายุ่งอยู่เอาพูดคร่าวๆก่อนที่เราพูดคุยกับแม่ค้าไปนะคะแม่ค้าบอกว่าร้านของเขานะคะมีทั้งตุ้มหูที่เป็นแบบว่าตุ้มหูจ่อเอาตาแล้วก็ตุ้มหูที่เป็นคลิปหนีบแบบคลิปแบบกำลังจะยาวขึ้นมาสมมติว่าเรามีแค่หนึ่งรูจ่อใช่ไหมแต่ว่าเราอยากจะมีรูที่สองที่สามนี้แต่เราไม่อยากจ่อไม่อยากเจ็บตัวแล้วเราก็ใช้อันนี้ราคาหนีปื๊บปื๊บนะคะก็จะได้เป็นอีกสวยงามนะคะใช่ระหว่างที่พี่แอมพูดไปเนี่ยค่ะแต่ก็จะเลือกต่างหูให้ดูว่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบจ่อเป็นตัวมือใส่ไว้วันฮาโลวีนไงใช่อันนี้เมื่อกี้ที่น้องใส่ลองไปแล้วเป็นใช่อันนี้ใส่ลองไปแล้วใส่ชอบมากเขาบอกว่ามันทัดสามารถแบบทัดไม่ให้ผมร่วงลงมาได้ด้วยใช่อันนี้ใส่เก๋ๆนะแบบเป็นสไตล์แบบโมฮิเบียนก็ได้วินเทจก็ได้นะในสไตล์ตอนนี้เป็นแฟชั่นที่วัยรุ่นไทยนิยมอยู่นะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าแล้วอันนี้นะคะเก๋ๆมากเลยก็เป็นแหวนแต่ว่าเป็นรูปตาเก๋ไหมเป็นเหมือนคล้ายๆกับ blue eyes ป่ะแต่ว่าอันนี้เป็นใช่เป็นสีม่วงใช่แล้วโอ้ขายดีจังเบยแม่ค้ายังไม่ว่าคุยกับเรานะคะตอนนี้ลูกค้าล้นหลามมากนะคะเราต้องรอไปก่อนใช่ค่ะเมื่อกี้คุยกับเราเยอะแยะเลยคืออันนี้ก็สวยนะอันนี้แบบหนีบบนหูต่อข้างล่างแล้วก็นี้ไว้หนีบข้างบนใช่คือแบบว่าเรามี1รูแต่เราอยากงามไปถึงนี่เลยแล้วก็ต่างหูแบบนี้นะคะถามแม่ค้ามาบอกว่าแบบนี้เนี่ยใส่กับข้างซ้ายแต่ถ้าข้างขวาเนี่ยใส่แบบนี้ไม่ได้มันจะต้องเป็นคนละข้างกันคือเลือกไปด้านง่ายๆด้านไหนสวยก็เลือกด้านนั้นด้านไหนอันนี้เราทุกคนเราเนี่ยจะมีด้านมุมของตัวเองถูกไหมมุมไหนสวยมุมซ้ายมุมขวาแล้วก็ใส่ไปอย่างนั้นค่ะใช่แล้วสมมติว่าอย่างเราด้านนี้งามแล้วก็ด้านซ้ายร้านนี้ชื่อร้าน Odeon Design นะคะสามารถซื้อได้ใน Instagram หรือ Facebook ด้วยล่ะค่ะราคาก็งดงามไม่แพงราคาน่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหลัก10นะ50 65หลัก10 65 85จนไปถึง100 200นิดๆนะคะก็ไม่น่าจะเกิน300บาทก็มาเลือกมาช็อปกันได้นะร้านอยู่ตรงข้ามแบบริมถนนเลยนะพี่แอมเนาะใช่คือจริงๆเดินเข้ามาก็จะเจอเลยนะคะถ้าเกิดว่ามาทาง BTS เนี่ยเดินเข้ามาก็จะเจอเลยเราก็เรื่องต่อกันไปเดี๋ยวเราไปร้านอื่นต่อดีไหมพี่แอมโอเคไม่อยากไปเลยจริงๆกำลังเจอได้ขอใส่ตังหูกลับคืนไปก่อนเพราะว่าเลือกซื้อเยอะมากเลยทีเดียวดูซิใส่ผิดหรือเปล่าที่ใส่ของเขากลับนะไม่ใช่นะผิดหรือไม่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยแวะใหม่เดี๋ยวเราถ่ายเสร็จแล้วค่อยแวะมาหาแม่ค้าเพราะว่าตอนนี้แม่ค้ายุ่งมากใช่แล้วเดี๋ยวเราใช่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้แม่ค้าขายเราแล้วแต่ว่าเราพูดเยอะไงแม่ค้าก็เลยไม่ว่างแหละปล่อยให้แม่ค้าไปขายก่อนเดี๋ยวเราไปเดินไปร้านถัดไปกันว่ามีอะไรน่าสนใจต่อแล้วค่ะหลังจากที่เราสองคนนะคะพาคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งกันอย่างจุใจแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะได้ยินเสียงท้องพี่แอมร้องแล้วล่ะบอกเลยว่าหิวที่นี่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วของเยอะแยะเดินเหนื่อยนี่หิวแล้วจ้าหิวแล้วหิวแบบนี้นะเราต้องพาคุณผู้ชมนะแล้วก็พี่แอมไปหาของอร่อยๆทานกันดีกว่าร้านที่สายเลือกแอมเชื่อเลยว่าต้องอร่อยมากแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าไปสิคะอย่ารออะไรไปเลย
ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไหนคะพี่แอมวันนี้เราอยู่ที่ร้านไอติมล็อบนะที่เป็นร้านขึ้นชื่อของเดอะเบเกอรี่แห่งนี้นะคะมีของหวานที่แบบเห็นแล้วแบบโอ้ยน้ำลายสอร์เลยไม่พูดเข้าน้ำเพลงเรามารู้จักกับเจ้าของร้านใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านคนนี้พี่ขวัญกับพี่เบียสองคนนี้นะคะเป็นเจ้าของร้านอยากจะทราบว่าจุดเริ่มต้นทำไมถึงมาเปิดไอศกรีมสไตล์ล็อกๆแบบนี้ได้ที่เจ็ดเดกรีเกิดจากว่าเราเป็นวิศวกรครับแต่เราทำงานเปิดเกี่ยวกับทางด้านตกแต่งภายในสไตล์ล็อกแล้วก็ทางภรรยาครับชื่นชอบทางด้านอาหารเพราะเรียนปริญญาตรีปริญญาโททางด้านอาหารโดยตรงก็เลยมีความสนใจที่จะมาต่อยอดเรียกได้ว่าลงตัวเลยนะเพราะว่าตกแต่งเองสูตรอาหารเองเพราะว่าที่นี่นอกจากจะมีของหวานแล้วยังมีของคาวด้วยนะแต่ว่าเครื่องดื่มเนี่ยแอบชิมไปแล้วก็ไม่แพ้กันนะจะบอกว่าที่บอกว่าลงตัวคือทางของพี่เบียร์ก็ดูเรื่องการตกแต่งร้านสวยงามความอร่อยก็ต้องยกให้พี่ขวัญเลยแม่สี่เรือนอย่างนี้มันเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อคู่กันคู่ขวัญเอาเป็นว่าอย่าไม่ต้องพูดเรื่องชีวิตคู่เขาก็แล้วกันเอาตรงหน้าดีกว่าไอ้ที่สิ่งที่น่าสนใจนะคะวันนี้ค่ะพี่เบียร์กับพี่ขวัญเอามาฝากหลายอย่างมากเลยมีอะไรบ้างคะแนะนำนิดนึงรอบพี่เบียร์ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ร้านครับก็จะเป็นตัวไข่กระโถนครับไข่กระโถนก็เกิดจากไอเดียพูดง่ายว่าอยากจะทำให้แตกต่างนะเราก็คิดว่าจะทำอะไรดีก็มีไข่กระทะแล้วเราเลยนึกไข่กระโถนขึ้นมาครับมันก็กลายเป็นตอบโจทย์ให้ร้านได้ก็เป็นความบังเอิญครับเป็นการเดคอเรทที่แปลกใหม่ใช่ใช่รวมมาถึงก็จะเป็นเมนูที่2ครับค่ะจะเป็นไอติมล็อกครับก็ให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ร้านเป็นสไตล์ล็อกครับก็เป็นไอติมเจลาโต้ครับสูตรเข้มข้นโฮมเมดครับในกระโถนนี้มีรสอะไรบ้างคะพี่ขวัญมีโยเกิร์ตเบอร์เบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ชาเขียวคาราเมลแล้วก็วานิลาค่ะอันนี้คิดค้นขึ้นเองเลยสูตรนี้เป็นสูตรของเราเองเลยค่ะโอ้ยอันนี้เนี่ยเมนูนี้เนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดแอบกระซิบเมื่อกี้ชิมละอ่ะเมนูถัดไปสุดท้ายอะไรคะสุดท้ายนี้อันนี้ก็จะเป็นเมนูภูเขาไฟเอเวอเรสต์ครับใช่เราจะใช้นมสดจากฟาร์มโชคชัยเป็นตัวปั่นเป็นตัวเมนูเมนครับก่อนที่เราจะมาโรยโอบนตีนภูเขาไฟอีกทีนึงครับก็แทนที่จะใช้น้ำแข็งใสธรรมดาปั่นเนี่ยมันก็จะได้แค่น้ำแข็งใสแล้วก็ต้องมาราดโกโก้ด้านเนี้ยเปลี่ยนมาเป็นนมแช่แข็งแล้วพอมันปั่นเนี่ยมันก็จะได้รสชาติหวานหอมของนมเลยใช่แล้วถ้าพูดแล้วยังดูแล้วน่าจะอร่อยขนาดนี้ทำไมเราไม่ลงมือชิมเลยนะคะก็ยังมี2แก้วนะคะมีชาเขียวใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ชาเขียวจะนำเข้าชาเขียวมาจากมาเลเซียครับมาไกลนะคุณผู้ชมคือกินนะคุ้มค่าไหมปกติจะเป็นชาเขียวนำเข้าจากญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้เรามาลองชาเขียวนำเข้าจากมาเลย์กันดูบ้างแก้วหนึ่งอันนี้นะคะโปรดมากชอบมากแอบไว้คนเดียวเล็งไว้อยู่แล้วเล็งไว้แล้วนี่แอบเก็บไว้เลยตายอย่าไปยุ่งนี่ของฉันอันนี้อะไรคะเป็นนมสดคาราเมลค่ะนมสดคาราเมลหอมมากแล้วก็หอมอีกคาราเมลมากดูสิคะหายไปเยอะแล้วนะคะนี่ยังไม่ทันถ่ายเลยและอีกเมนูนึงที่เราแอบชิมเนื้อแต่ตอนแรกซ้ายใช่เป็นโพสใช่ไหมคะอันนี้ความพิเศษเป็นยังไงคะจะเป็นขนมปังที่ผสมผสานน้ำผึ้งกับเนยสดนะคะจะทำให้เนื้อขนมปังนิ่มแล้วก็มีความหอมของเนยค่ะได้ความหวานที่หวานไม่เลี่ยนค่ะเป็นความหวานพอดีๆจากน้ำผึ้งแท้ค่ะแล้วก็จะมีไอติมไอศกรีมให้2ลูกกับวิปครีมค่ะแล้วก็มีผลไม้ทานคู่ด้วยโอ้โหต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าโทนบึ้มจริงๆนะน้องตายแบบว่าผลไม้เนี่ยจัดเต็มจัดแน่นแล้วก็หอมหวานอย่างที่พี่ขวัญบอกจริงๆใช่ขนมปังนี่กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ใช้เนยแท้ไงไม่ได้ใช้มาการีนเนาะแอบบอกเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าอ่ะแอบชิมแล้วสายพอก่อนพี่แอบถ่ายก่อนคือหยุดไม่ได้
ราต้องบอกว่าขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วเพราะว่ามันอยู่ตากลมข้างบนนะเย็นๆดีตรงนี้เพราะเดินเหนื่อยหลายสิ่งนะเราเดินมาตากรับลมเย็นๆหน่อยข้างล่างจริงก็ไม่ได้ร้อนนะคะแล้วไม่จะบอกว่าเดี๋ยวเราต้องหาพิกัดร้านใหม่ไงเราก็เลยต้องขึ้นมายืนดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเนาะอยากจะไปยืนตรงไหนนะเยอะมากเลยรันตาแล้วรันตาใช่แล้วเอาเป็นว่านะตอนนี้โปรดิวเราถือของให้เราเยอะแยะเลยเพราะเราช็อปกระจายเลยนะเอาเป็นว่านะคะตอนนี้เราขอพักขากันสักครู่นึงนะคะแต่ว่าจะส่งคุณผู้ชมนะคะไปเติมสาระความรู้ดีๆจากสำนักการตลาดเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเด็ดที่ไหนต่ออ่าอย่าลืมติดตามชมกันแล้วกันค่ะค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายชัยนัทเจติยานุวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลตลาดที่ทางกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตลาดหนองจอกนะครับหลายๆท่านคงจะสงสัยว่าตลาดหนองจอกตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็มีสินค้าอะไรจำหน่ายต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตลาดหนองจอกก็จะอยู่ในเขตหนองจอกนะครับซึ่งที่ตั้งของตลาดเนี่ยก็จะอยู่ริมคลองแสนแสบบรรยากาศดีครับแล้วก็ที่ตั้งของตลาดเนี่ยก็จะอยู่ใกล้เขตหนองจอกนะครับจะเรียนงี้ว่าตลาดหนองจอกเนี่ยเราเองถ้าเกิดไปเดินเล่นนะครับก็จะเจอกับวัฒนธรรม2วัฒนธรรมที่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแบบชาวพุทธนะครับแล้วก็วัฒนธรรมแบบชาวมุสลิมนะครับดังนั้นในตลาดนี้ก็จะมีสินค้าซึ่งจำหน่ายมีความหลากหลายในแง่ของทั้งสองวัฒนธรรมอยู่ปนกันนะครับถ้าเกิดท่านไปเดินเล่นที่ตลาดหนองจอกท่านก็จะได้ไปพบกับสินค้าที่ชาวมุสลิมจะต้องมีการมาจับจ่ายใช้สอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวนะครับแล้วก็เราเองมีข้าวหมกไก่ราคาถูกจานละเพียง15บาทกินอิ่มนะครับ15บาทนี่ไม่ใช่ว่า15บาทเพื่อที่จะมาโปรโมทแต่เป็น15บาทเพื่อกินอิ่มนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพวกผ้าสำหรับชาวมุสลิมใช้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผ้าสำหรับคลุมผมแล้วก็ผ้าสำหรับใช้ในกิจการต่างๆนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสินค้าซึ่งจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วๆไปในตลาดสดซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถที่จะไปจับจ่ายใช้สอย